Honda CRV Gen 4นะครับคันนี้ติดชุดลากนะครับผมจะเป็นของตรงรุ่นนะครับผมไม่ต้องดัดแปลงนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องตัดหรือไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับดูอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีหัวบอลขนาด50มิล นะครับเป็นหัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับผมใส่เข้าในกระบอกดิสเฟอร์นะครับตัวนี้จะมีตัวชุดปิดล็อกกับตัวตามเกี่ยวอยู่ด้านล่างนะครับผมตัวนี้ทำหน้าที่ล็อกตัวหัวบอลตัวนี้นะครับไม่ให้หลุดจากกระบอกนะครับเวลาเราลากหรือมาทุกนะครับผมในส่วนของตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้นะครับสามารถถอดเก็บได้นะครับผมโดยการที่เราคลายตัวปิดล็อกตัวด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วก็แกะสลักตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเก็บได้เลยนะครับส่วนตัวกระบอกเนี่ยจะซ่อนอยู่ใต้ตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับผมจะไม่ได้ยินออกมานอกตัวรถนะครับต่อไปเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟจะเป็นปลั๊กไฟ7พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟรีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพาหมาไฟ2ป้ายนะครับตัวนี้เราจะทำการหนีบเข้ากับไฟท้ายรถนะครับผมไม่ได้ตัดสายไฟท้ายรถนะครับอันนี้จะเป็นงานตรงรุ่นนะครับผมตัวชุดคาจะซ่อนอยู่ข้างในสเกิร์ตนะครับผมจะมีแค่ส่วนของหัวบอลที่ยื่นออกมานะครับนอกนั้นก็อยู่ข้างใต้สเกิร์ตนะครับผมโอเคครับสำหรับ CRV นะครับติดตัวชุดลากนะครับผม